นาต้องมีเหมืองคนต้องมีบุญขอยกมือสิบนิ้วกราบนอบน้อมวันตาอภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอถ่อมน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันบริสุทธิ์งดงามอันเป็นสุปฏิปันโนโดยเสียงกล่าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบนอบน้อมไหว้สาบายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาด้วยความเคารพและขอเจริญสุขสวัสดีมาอย่างป้าออกไม่ออกสถาอันมีป้าหม่อนแม่หม่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยปีป้าน้าอาท่านผู้ฟังผู้ใจดีผู้ใจบุญทุกท่าน
ติดตามรับฟังธรรมะยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปณอาคารสุเทพสุพรมครุปจาข้างหอพญามังรายใจกลางเมืองเชียงใหม่และส่งขึ้นอย่างวัดพระธาตุโดยสุเทพราชวรวิหารโดยความเอื้อเฟื้อของพระครูวรบนำวงพรมโดยความเมตตาธรรมผู้คอยก็ลิงและส่งสัญญาณท่านพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้คอยก็ลิงและส่งสัญญาณเฮ่ยังยมพ่อเจ้าแม่ท่านผู้ฟังที่อยู่อย่างบ้านอย่างจองโดยอาตมาภาพพระครูไพศาลสุตกรเจ้าอาวาสวัดทุ่งประเกตตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และอยู่เป็นประจำทุกวันจันทร์ระหว่างการเวลาบ่ายสามจนถึงบ่ายสี่โมงโดยประมาณจมพ่อจมแม่เดี๋ยวขอขั้นรายการสักคำเด้อหูสุกว่าใจสั่นรอสักคำเนาะชาติปกติเติมพลังละเนาะสุขหาของหวานอะไรยมพ่อยมแม่วันนี้เราก็มาอยู่กับกันในวันอังคารที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567แหมเวลาประกี่วันจะเข้าถึงแหกเขาว่าเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่สาวกรกฎาคมเนาะเป็นวันอัสรหบูชาเป็นวันที่หนึ่งเป็นวันคล้ายที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสแสดงธรรมมัจจกัปปวัตตนสูตรเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นพร้อมกันก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สาธุญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะมีคำก่อนอันว่าที่ครูบาอาจารย์เป็นได้เขียนไว้ว่าร่างกายของเรานั้นมันเน่าแน่เป็นเรื่องแท้แลเห็นร่างกายของเรามันเน่าแน่เป็นเรื่องแท้แลเห็นหนีไหมก่อนกายดับรับ
ลาจากโลกไปทำไว้ให้มากทำบุญไว้ให้มากก่อนจะจากกันยมพ่อเจ้าแม่ในเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาทั้งหลายเป็นหลักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นรุ่นแล้วแต่มีความรู้เหมือนกันทุกคนว่าคนเฮาทุกคนนั้นต้องถึงวันที่จะรับลาโลกเหมือนกันทุกคนแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดในโอกาสในสิ่งที่มีในสิ่งที่คนเฮานั้นยังมีลมหายใจและมีโอกาสแล้วบางครั้งบางคราวเราควรจะทำสิ่งอะไรอย่างดีเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นควรศึกษาธรรมะควรแสวงหาแห่งคำว่าบุญกุศลบุญกุศลนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นบุญญาทรัพย์ที่จะติดตามตนตัวของคนเฮานั้นไปและเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดแห่งประโยชน์ในเบื้องต้นก็คือความอิ่มอกอิ่มใจความสบายใจและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางหน้าเป็นที่พึ่งพาอาศัยก่อให้เกิดในภพภูมิทางหน้าเชื่อมั่นได้ว่าบุคคลผู้ทำบุญบุคคลผู้ทำดีชอบใดแห่งก็เขาว่าบุญและสมบัติเกิดขึ้นที่เราจะได้พึ่งพาอาศัยนั่นเองจอมพ่อจอมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้เป็นสิ่งที่เราจะหันได้ว่าครั้งหนึ่งนั้นบุญของผู้คนเฮานั้นเป็นสิ่งที่มาควรที่จะดูถูกว่าเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญที่อันเกิดจากการให้ทานก็ตามบุญอันเกิดจากการรักษาศีลก็ตามบุญอันเกิดจากการภาวนาก็ตามบางครั้งบางคราวคนเฮานั้นเกิดแห่งความดูถูกดูแคลนคําว่าบุญอันเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่ผู้คนเฮานั้นจะหันได้ว่าเฮานั้นมัวไปตกปล่อยให้จิตใจของเฮานั้นไปตกในอำนาจกิเลสตัณหานั้นมันมากไปและเฮามาหาหนทางที่จะออกแสวงหาออกจากบังวนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะนำพาจิตใจของเฮานั้นขาดแห่งคำว่าบุญญาทรัพย์มันจะนำพาแห่งความสิ่งที่จะเป็นผลของว่ามีเป็นนำพาจิตใจของเฮานั้นไปก่อให้เกิดแห่งความทุกข์แปลว่าเป็นทุกขตินำพาเขาไปในทางสิ่งที่เสื่อมเสียและทางทำไปให้เขานั้นเกิดในภพภูมิที่บดีนี้เองเหมือนกับนางวิสาขาสถายาจมทั้งหลายนางวิสาขานี้ก็ถือว่าเป็นอุรัตนอุปาสิกาผู้ที่ได้มีจิตใจทำบุญมาหลายภพหลายชาติโดยกันตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปัณวาปัทมุตปัทมุตระเป็นต้นมาตลอดจนถึงได้เกิดในยุคครั้งพุทธกาลในนามของพุทธเจ้าว่าโคตมะนางนั้นได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นอายุเพียงแค่7ขวบก็ได้มีความเข้าใจบรรลุถึงแห่งคำว่าพระโสดาบันเพียงแค่อายุ7ขวบเท่านั้นและก็นางก็มีแห่งความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาโดยความมั่นคงแล้วก็ได้สร้างมหาทานให้กับผู้คนทั้งหลาย
ก็ถือว่านางนั้นเป็นผู้มีบุญที่เกิดมาในตระกูลแห่งเศรษฐีแล้วก็ได้คู่ครองอันเป็นเศรษฐีเช่นเดียวกันเนี่ยแหละยมพ่อยมแม่เรียกว่าบุญนางก็เกิดมามีความประมาทในชีวิตก็ได้สร้างทานเท่าๆกับอนาถาติกะวินิกาเศรษฐีผู้สร้างทานบุญญาบารมีเช่นเดียวกันนี่แหละยมพ่อยมแม่เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาจะหาได้ว่าเพิ่นเวลาคนเฮาจะไปเอาไก่ป่าเพิ่นก็จะเอาไก่ป่านั้นไปต่อไก่ล่อไก่ป่านั้นเข้ามาเรียกว่าไก่ต่อไก่นกต่อนกแล้วบุญก็จะต้องต่อบุญถึงเฮาเกิดมาถึงมีความอาภัพอยากจนแต่เฮานั้นจะไปเอาบาปต่อบาปเฮ้อเฮาเอาบุญต่อบุญถึงเฮามามีเหมือนเพิ่นแต่เฮากระทำสิ่งที่เป็นบุญอย่างอื่นเฮ้อเฮานั้นเป็นผู้มีบุญเกิดมาแล้วเฮาจะไปได้เสียจัดเกิดของผู้คนเฮานั่นเองวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็จะได้อู้เหตุผลแห่งเขาว่าสิ่งที่ทำคือบุคคลเฮานั้นมีอายุยืนสิ่งที่ทำเมื่อคนเฮานั้นมามีโรคภัยไข้เจ็บมากนักแล้วพระอานิสงส์แห่งการที่บุญอันนี้เรียกว่าบุญรักษาศีลโยมพ่อโยมแม่เฮาจะหันว่าการบุญรักษาศีลนี้มันก่อให้ผลประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาจะหันได้ว่าเป็นรักค้ำประกันบ่ให้เฮานั้นเกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นรักประกันแห่งชีวิตทำให้เฮานั้นมีผิวพรรณผ่องใสเฮาบ่ต้องไปทำโบท็อกซ์เบอร์ท็อกซ์อะหยังในยุคปัจจุบันแล้วก็มามีโรคภัยไข้เจ็บและก็บังเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนี่ก็คือการบุญเนี่ยคำว่าบุญรักษาศีล วันนี้จะได้อุสนธนาครับป่อนานสายยันเนาะ รอสักกรรมเด้อสาธายาจมก็จะได้อู่กับป่อนานพาดแล้วเนาะเดี๋ยวกันเอาละเนาะวันนี้ประวัติมันลดหน่อยก็คงว่าเป็นยังจนพ่อจนแม่เพราะว่าแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคนเฮาอย่าตื่นตระหนกในแห่งความเปลี่ยนไปแต่ถ้าเขาก็ต้องศึกษาหาความรู้เกิดขึ้นเนาะครับการศึกษาครับท่านเจ้ารอคำเดียวเด้อครับการศึกษาครับป้อนนะครับขอกราบแทบใจเวสาเมตตาบารมีธรรมท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบไหว้สาครับโอ้ถือว่าบุญการรักษาศีลนี่มันก็เฮาจะหาได้ประโยชน์แห่งก็ว่าทำเพื่อสังคมบ้านเมืองของเฮานั้นมีความร่มเย็นและก่อให้เกิดแห่งความเปิดโอกาสพระอานิสงส์หรือจะทำให้ชีวิตของคนเฮานั้นบ่ได้ตกอ่ำและบ่ได้ตกตุกไปแล้วก็จะทำให้เฮานั้นมีสติปัญญาแล้วก็เกิดแห่งคำว่าอายุยืนมีโรคภัยไข้เจ็บพระอานิสงส์เนี่ยพ่อนานเฮาจะหันได้ว่าสิ่งที่มันเป็นแง่ประกอบที่เฮาจะอู้กันวันนี้เนี่ยว่าจ้ะครับเป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าทำไมคนเฮานั้นถึงอายุสั้นทำไมคนเฮานั้นบางคนก็มีอายุยืนยาวเพราะนั้นว่าในการสิ่งที่ผู้คนเฮาเนี่ยเฮาพอในสังคมปัจจุบันเนี่ยคนเฮามีอายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บ
ฉิวแหมกมายเกิดขึ้นที่มาเบียดเบียนเพราะว่าคนเฮานั้นมันขาดในการที่เฮาบ่ได้รักษาศีลหรือว่าจารีตแห่งการที่คำสอนของพระพุทธองค์นั้นแนะนำเอาไว้ว่าถ้าเฮาเป็นผู้มีศีลก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆนานาเกิดขึ้นไม่สาครับจะคือตามที่อัฏฐคถาจารย์ท่านได้แสดงไว้นะครับเพราะว่าการรักษาศีลมันเป็นสิ่งปกติของมนุษย์และการอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่หนึ่งนั้นบ่ได้เบียดเบียนสัตว์บ่ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปก็คือสัตว์ที่มีลมปราณนะครับซึ่งการ เบียดเบียนสัตว์นั้นขาดความเมตตาทำให้บุคคลที่เกิดมาด้วยการเบียดเบียนก็จะมีอายุสั้นโรคภัยไข้เจ็บจะบังเกิดขึ้นเพราะว่าไปทำร้ายชีวิตสัตว์ที่ตกล่วงไปดังนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลข้อหนึ่งผู้ใดที่บ่ได้เบียดเบียนสัตว์บ่ได้ทำร้ายสัตว์อาจจะทำให้เป็นคนที่มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีอายุมั่นยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยครับมันบอกผู้การเมืองครับเพราะนั้นโอ้ครับยมพ่อยมแม่ไปก่อนเด้อเดี๋ยวตุไปสร้างโรงกันมหาจะสร้างเด้อครับไว้จ๋าครับเพราะอานิสงส์ของการรักษาศีลแต่ละข้อก็มีความสำคัญเหมือนเดียวกันหมดแต่จะแยกแยะถึงความสำคัญอาจจะแตกต่างกันไปอย่างสินข้อที่หนึ่งการบ่เบียดเบียนสัตว์ก็ทำให้เฮาเนี่ยมีอายุยืนยาวมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยบ่เจ็บบ่เป็นหยังก็ด้วยอานิสงส์ของการรักษาสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองการที่ว่าเฮาบ่ไปลักขโมยลักทรัพย์ของบุคคลอื่นซึ่งกับจานเข้าในเข้าของสมบัติทำเฮาเกิดมาเป็นผู้ที่มากด้วยโภคทรัพย์บ่มีผู้ที่จะมาเบียดเบียนเฮาหรือว่าจ้องร้ายที่จะลักของเฮาประทุษร้ายเอาเข้าของเงินทองของเฮาโดยเหตุที่ว่าเฮาประกอบในคุณธรรมที่ดีบ่มีจิตที่จะไปคิดลักของคนอื่นที่เพิ่นมีเจ้าของมาเป็นตัวของเฮาหรือว่าพยายามที่จะลักคิดที่จะลักขโมยนะครับและสินข้อที่3คือกาเมสุมิสาจารการงดเว้นล่วงจากหญิงอันเป็นที่ห้ามก็คือหญิงที่มีสามีแล้วและหญิงที่บ่ได้บรรลุนิติภาวะหรือว่าเด็กถ้าเฮาไปล่วงละเมิดในข้อนี้ทำให้เฮาเกิดมาก็เป็นผู้ที่ผู้พลภาพด้านเพศหรือว่าเกิดมาแล้วจะเป็นหญิงก็บ่สมบูรณ์แบบแท้อาจจะเป็นชายก็เป็นชายบ่แท้ครับบางทีก็เป็นหญิงในร่างของชายหรือว่าเป็นชายในร่างของหญิงโดยเหตุที่เฮาเคยกาเมสุมิสาจารมาอันนั้นทำให้เฮาด่างพร้อยหรือว่าบกพร่องในเพศที่เฮาเกิดมาและจะเป็นผู้อาภัพในด้านการมีคู่นะครับหรือแม้ว่ามีคู่แล้วก็มาอยู่ด้วยความยืนยาวนะครับตามที่ได้ฟังท่านพระคุณเจ้าหรือครูบาอาจารย์เปิ้นได้กล่าวไว้และศีลข้อที่4มุสาวาทก็คือการพูดเท็จพูดบทเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดเมื่อเฮาละเมิดศีลข้อนี้ก็ทำให้เฮาเป็นคนที่มีความเชื่อถือแก่บุคคลอื่นก็คืออู้หยังลงไปคนอื่นก็บ่เชื่อบ่นับหน้าถือตาโดยเฮาละเมิดในศีลข้อนี้ทำให้เฮาขาดอานิสงส์ความเป็นวาจาสัตว์เวลาพูดอย่างลงไปแล้วก็บ่มีน้ำหนักคนก็บ่ค่อยจะเชื่อได้แต่ว่าถ้าเฮาประพฤติปฏิบัติมีศีลข้อที่4โดยที่
เป็นข้อพืชประพฤติปฏิบัติโดยอุกฤษหรือว่าโดยเป็นอัจฉระมีความศรัทธาและก็มั่นคงมีศีลมั่นคงบ่ฮือได้ดังได้พ้อยบ่ฮือได้ขาดไปเอาก็จะได้อานิสงส์เต็มที่และศีลข้อที่5สุราเมรัยมันก็ประมวลเข้ากับของมึนเมาทั้งหลายทั้งมวลบอกว่าจะเป็นสุราก็ดีอาจจะเป็นของมึนเมาน้ำหมักนางดองยาบ้ายาต่างๆนะครับบุหรี่ที่ทำให้เสพเข้าไปแล้วเสียสติปัญญานะครับถ้าสิ่งข้อที่นี้ข้อนี้ถ้าเราละเมิดเข้าแล้วนะครับอานิสงส์อันก่อผลที่เกิดขึ้นคือโทษของมันในโทษในปัจจุบันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วที่ครูบาอันที่เพื่อนได้เขียนว่าโทษของสุรานะครับก็คือขาดความเชื่อถือทำให้ขาดสติปัญญาไม่รู้จักละอายแล้วก็เป็นบุคคลที่ทุพพลภาพอันนี้เป็นโทษของการดื่มสุราแต่ว่าอันนี้สูงที่เฮาได้รับนั้นก็คือถ้าเฮาบ่ดื่มสุราเมรัยก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีมีสติสัพพัญญะมีความรู้จำดีแล้วก็บ่ลืมเลือนบ่เป็นคนที่หลงลืมนะครับนี่เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลที่พึงจะเห็นได้ชัดแต่ว่าอาจเปิ้นมีข้อสรุปไว้นักเรื่องของศีลนะครับเป็นต้นว่าผู้ประพฤติศีลปฏิบัติศีลแล้วย่อมได้ถึงซึ่งโภคทรัพย์เข้าของสมบัติย่อมสู่สุคติเป็นอันต้องหวังและมีนิพพานเป็นที่สุดและเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ผุดพองเรื่องของศีลนี้เป็นอาภรณ์ประดับตัวของเฮาก็เจกเช่นนั้นครับท่านเจ้าครับกราบไหว้สาครับเจ้ามาละ พ่อหนานได้อู้ไปหลายอย่างเนาะก็อนุโมทนาบุญด้วยเด้อเพิ่มอธิบายเพิ่มเติมคือพิสดารนะครับกราบไหว้สาครับถ้าอู้ถึงว่าศีลนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หมู่เฮานั้นได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นบุญเป็นกุศลของเฮาตวยได้การมีศีลนี้เป็นตัวก่อให้เกิดแห่งคําว่าบุคคลผู้ใดมีแล้วเนี่ยก็คือจะบาทําให้เกิดแห่งความอิจฉาตาร้อนแล้วเป็นบุคคลที่มามีโลคาปัญญาที่มาเบียดเบียนผิวพรรณเฮาก็ผ่องใสครอบครัวก็มีความอบอุ่นแล้วบุคคลผู้ใดได้ฟังคำอู่คำจ๋าเพราะว่าคนมีศีลจะบาการในการอู่จู้หลอกลวงไผแล้วก็เกิดแห่งความจริงตลอดจนถึงจะในการที่ว่ามามีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับคำว่าตักแข็งพิษสุราเลื่อนลังไอ้อย่างนี้ก็จะมามีแล้วเป็นทามเฮอนั้นเป็นคนที่มีกลิ่นอันหอมทวนกระแสแห่งลมเขาว่ากลิ่นหอมแห่งศีลนี้แม้กระทั่งเทวบุตรเทวดาย่อมปกปักรักษาหากกระลองดูสังเกตครูบาอาจารย์หรือผู้คนที่อันเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเฮาก็ลองสังเกตอย่างเขาว่าสมเฮาจะหาได้ว่าอย่างกับหลวงปู่แหวนหลวงพ่อคุณหลวงปู่เกษมหลวงปู่ทองกินแห่งศีลนี้เนี่ยเฮาจะหาได้ว่าเฮาก็อยากจะไปกินไปตานไปอู้ไปจ๋าไปฮับปอนจากตนตัวของท่านขององค์ท่านเฮาก็ร้องพ่อว่าหลวงปู่แหวนน่ะสมัยตะก่อนเอ้ามันการสัญจรมันก็ยังลำบาก แต่ผู้คนเฮาก็อยากจะไปหันว่า
หลวงปู่แหวนเพิ่นมีวัดประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นอย่างใดเพิ่นมีเป็นเจ้ายศเจ้าอย่างนั้นหรือไม่อย่างใดใครอยากจะไปหันได้สัมผัสหันแล้วเฮาก็เป็นบุญตาหาได้อู้ได้จากเพิ่นก็เฮาก็เป็นบุญปากเฮาได้ฟังคำฟังคำสอนจากเพิ่นก็เป็นบุญอกบุญใจไว้ซะครับเพียงแต่ได้เห็นท่านเจ้าถึงแม้จะไม่ได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่เพราะว่าญาติโยมเยอะด้อยไม่ปังนี่เต็มไปด้วยรถลาเป็นไปด้วยอุบาสกบาสิกาท่านสาธุชนหลั่งไหลไปประขาดสายถึงแม้เราจะได้สนทนากับหลวงปู่เราได้พึงได้เห็นก็เป็นบุญวาสนาอันยิ่งท่านเจ้าเข้ากับผมได้เห็นองค์จริงของหลวงปู่แหวนครับแต่ไม่ได้สนทนากับหลวงปู่นะครับเพราะคนมันนักครับเข้าไปกราบไปไหว้ก็เป็นบุญเป็นวาสนาบารมีอยากเข้าใกล้อยากได้กราบสักการะบูชาด้วยอำนาจศีลและศีลธรรมกรรมฐานของหลวงปู่ครับท่านเจ้าครับจันทร์ก็เป็นศีลที่เฮาจะถ้าว่าศีลเนี่ยใครมีแล้วเนี่ยเฮาบ่ต้องไปเรียนคาถาอาคมมหานิยมอย่างซึ่งอย่างนะบ่นั่นเนาะเป็นเช่นนั้นครับท่านเจ้าครับเป็นคนที่แก้วกล้าบักเกอร์เขินในสังคมต่อทาระชนทั้งหลายต่อสัตว์ต่อมหาชนทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความองอาจด้วยอำนาจของอนิสงส์ศีลที่ปฏิบัติครับและเป็นที่เกรงขามของผู้อื่นเขาหันโดยผู้ที่มีศีลนั้นเป็นผู้ที่มีองอาจอยู่ในตัวครับไวสาคาท่านเจ้าครับแม่นแล้วเฮาดูไปบุคคลผู้มามีศีลอยู่ในจิตในใจเนี่ยมันสามารถมามีแห่งความเมตตาปรานีและเป็นคนที่มีความเหี้ยมโหดอยู่ในจิตในใจเมื่อถึงหน้าตาของเขานั้นบางครั้งบางคราวเฮาดูไปแล้วบ่มีความเหี้ยมโหดแต่ในจิตในใจเขานั้นมีแต่ความโหดร้ายต่างๆนานาการสังเกตบุคคลผู้บ่มีศีลเฮาก็ดูได้1ดูแห่งเขาว่าผิวพรรณอันมีความหยาบกระด้างหน้าตาบ่มีน้ำบ่มีนวลต่างๆนานาเกิดขึ้นตลอดจนถึงมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนบางครั้งบางคราวกะอายุกะสั้นเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเมาเหล้าบางครั้งบางคราวกะเอาติดโรคที่ระบาดจะเป็นโรคเอดส์อย่างสมัยตะก่อนเนาะพ่อนันครับเป็นเช่นนั้นครับท่านเจ้าซึ่งสมัยใหม่นี้เขาว่าเป็นคนที่บ่มีราศีคือบ่มีออร่าท่านพระคุณเจ้าจ้าจ้าเหล้าเมายาบ่มีสง่าราศีบ่น่าเคารพสักการะกราบไหว้ทักทายปฏิสันถานหรือพูดจานะบ่มันเป็นบุคคลที่ทุศีลอย่างที่ท่านเจ้าอรรถอธิบายไว้นะครับกราบไหว้สาครับแล้วคนเฮาในยุคปัจจุบันเฮาไปเข้าใจกันขาดเคลื่อน ว่าบุคคลผู้มีเงินมีทองบางครั้งก็ไม่ใช่มีศีลอย่างเต็มที่และเฮาไปถือว่าบุคคลผู้มีเงินมีทองมีสตุงสตังนักๆแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีศีลมีธรรมแท้จริงมันอยู่ที่การกระทําหรือว่าความประพฤติบางคนเป็นมหาเศรษฐีแต่ถามโดยแห่งคำว่าความหวังหวังชื่อเสียงหวังยศฐาบรรดาศักดิ์อย่างก็ว่าลงเลือกตั้งอะไรอย่างต่างๆนานาเกิดขึ้นแต่ทำบุญเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วเฮาก็ไปว่าเขานั้นเป็นคนดีอย่างนี้เป็นต้นนะไว้สาครับเพราะว่าคุณธรรมกับความร่ำรวยมันแยกกันคนละอย่างเพราะความร่ำรวยนั้นได้มาด้วยสุจริตก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะมีความวิริยะความอุตสาหะแต่ได้มาด้วยการโกงเปิ้นก็ดีหรือว่าไป
ไปเอาของคนอื่นด้วยการลักขโมยก็ดีการค้าขายในสิ่งที่มันผิดกฎหมายก็ดีอันนี้เป็นการกระทำที่ผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมและขาดคุณธรรมท่านเจ้าครับทรัพย์ที่ได้มานั้นย่อมบ่าเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสมบัติของโจรครับสามารถตั้งอยู่ได้นานและการใช้จ่ายทรัพย์นั้นก็สำฤทธิ์ผลในการที่จะประกอบในการทำบุญครับเพราะได้มาโดยประสุจริตกับไว้สาครับท่านเจ้าครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเด้อโอ้ถึงว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนเราควรจะมีกันแต่เขาก็ไปหลงไหลในสิ่งอื่นเนาะป่ะนะเนาะคือเขาไปติดอยู่ในระบบของทุนนิยมแต่เขาขาดคุณธรรมไปครับเพราะทั้งที่ทรัพย์สินสมบัตินั้นมันเป็นของนอกกายมันบ่ใช่เป็นอริยทรัพย์มันใช้ได้เป็นเพียงปัจจัยเกื้อกูลอำนวยความสะดวกในโลกนี้เท่านั้นแต่เฮาก็จะอยู่ได้กินได้ก็เพียงอิ่มมันหาใช่ว่าจะช่วยได้ทุกอย่างเสมอไปทรัพย์สินของเงินทองมันมีมากจริงแต่ว่าการใช้นั้นมันเพียงแต่การจำเป็นและความต้องการของร่างกายเท่านั้นเหมือนเฮากินกินถ้าจะกินให้อิ่มกินให้มีประโยชน์ท่านพระคุณเจ้าอาหารมื้อหนึ่งจานมีแกงเนี่ยมันก็อยู่ได้ประทังชีวิตอยู่ได้แต่สิ่งที่มันเกินความจำเป็นนั้นมันก็บ่เกิดประโยชน์อย่างทรัพย์สินของเงินทองถ้ามีนักบ่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสร้างคุณประโยชน์คือแก่ชาวโลกหรือสร้างในการทานเป็นต้นการเอื้อแก่ผู้คนที่เพิ่นด้อยโอกาสหรือไปสร้างสาธารณประโยชน์คือเกิดผลประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปก็หาว่าเป็นประโยชน์ไม่เพราะว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วทรัพย์นั้นก็ไม่ได้ติดตามตัวไปมันก็จะอยู่ในโลกนี้คือแก่บุคคลรุ่นหลังได้ใช้สอยสืบต่อไปครับกราบไหว้สาครับท่านเจ้าครับโอ้ถึงว่าศีลนี่มันอยู่ที่ไหนพวกนั้นศีลอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเฮาในท่านพระคุณเจ้าหรือว่าศีลอยู่ที่วัดที่ว่าที่วัดที่วานั่นคือประการไปศึกษาข้อมูลครับเพราะว่าคุณธรรมที่เราจะได้มาเนี่ยท่านเจ้ามันได้มาด้วยสุตตมยปัญญาแล้วก็จิตตมยปัญญาภาวนามยปัญญาแต่ว่าเราจะได้จากไหนมันก็ได้จากนักปราชญ์บัณฑิตได้จากที่วัดเพราะวัดเป็นศูนย์รวมของข้อมูลคุณธรรมธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราสามารถศึกษาค้นคว้าเพราะว่ามีบุคลากรมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าถ้ามีคนถามว่าเฮาอยู่ยังบ้านยังจองเฮาบอกเคยฆ่าสัตว์เฮาบอกเคยลักของไผ่อันนี้ถือว่าเฮามีศีลก็มันมีศีลครับท่านเจ้าแต่ว่ามันก็ได้โดยบ่ครบวงจรทุกอย่างว่าเฮาประพฤติปฏิบัติอยู่บ้านเฮาบ่ไปลักเฮาบ่ไปฆ่าสัตว์บ่เบียดเบียนบ่มีกามเมสุมิจฉาจารบ่มุสาบ่สุราถามว่ามีศีลก็มีแต่ว่าถ้าเฮาไปวัดไปวามันเป็นการจรรลงพระพุทธศาสนามันจะได้เพิ่มพูนทั้งประเพณีวัฒนธรรมจันลงไว้ซึ่งคำสอนและธนุบำรุงพระศาสนามันได้สิ่งนี้พ่วงไปโดยครับกราบไหว้สาครับท่านเจ้าครับต่อมาก็มีคนมาถามว่าจะเฮ้อมีศีลก็ต้องไปเฮ้อตุเจ้าปั่นศีลก่อนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าว่ามีคนเปิดมาไปได้อีแม่อาธิษฐานในจิตในใจว่าขอประพฤติศีลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย
อย่างอย่างอธิษฐานที่อยู่ที่บ้านนี้ได้ขอประนานได้ครับท่านพระคุณเจ้าครับแต่ว่าการไปขอจากพระสงฆ์นี่คือเป็นการตั้งปณิธานด้วยความตั้งใจต่อหน้าผู้ที่มีความเคารพนับถือผู้ที่มีความมีคุณธรรมสูงกว่าเราเอาไปขอปณิธานกับเปิดว่าถ้าผมเข้ากับผมจะบ่ทำในทางที่ชั่วบ่ฆ่าสัตว์บ่ตัดบ่ลักทรัพย์บ่กาเมสุมิจฉาบ่พูดเท็จมุสาและก็บ่ดื่มสุราเมรัยคือไปตั้งปณิธานขอจับผู้จับเปิดอย่างครับช่วงที่จะเข้าภาษาเนี่ยขออธิษฐานว่าโอ้ข้าวภาษานี้บ่กินเด้อสุราเมรัยจะกินแค่เบียร์อย่างเดียวเอี่ยมพวกนั้นมันก็อยู่ในขอบข่ายนี่จ้ะไปจ้ะกับท่านเจ้าครับมันเลี่ยงมาได้ท่านเจ้าคือสินเนี่ยเพิ่นกำหนดตายตัวแล้วท่านเจ้าครับมันบ่สามารถที่จะเลี่ยงได้เพราะว่ามันเป็นกฎที่แน่นอนแต่ตัวไม่มีองค์ของมันนะครับที่จะทำให้ศีลขาดหรือประขาดแม้แต่ว่าปานาธิบาตนะครับหนึ่งสัตว์มีลมปราณรู้อยู่ว่าสัตว์มีลมปราณมีจิตคิดจะฆ่าและพยายามฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยความพยายามมันมีองค์ของมันครับแต่ว่าถ้ามันประครบองค์ถามว่าผิดก็ผิดเหมือนกันแต่ว่าถามว่าผิดศีลก็คือบ่ครบองค์นี่บ่ผิดแต่มันด่างพ้อยมันเป็นมลทินมันเศร้าหมองเหมือนกับขอโทษนะครับเอาตาบดีไปย่ำใส่อึ่งตายอ่ะถามว่ามันผิดศีลก็มันบ่ผิดมันเพราะว่ามันบ่ครบองค์เพิ่นมันต้องมีเจตนาก่อนแต่ถามว่าเป็นบาปบ่เป็นครับมันเป็นตรงที่ว่าทำให้สัตว์ได้ล่วงตายไปมันก็เป็นมลทินเรื่องเศร้าหมองติดตัวติดตนเฮาครับกราบไหว้สาครับท่านเจ้าครับเจ้าสรุปไว้ว่าศีลนี่มันเป็นศีลที่ของฝ่ายของมันบุคคลประพฤติท่านใดประพฤติกับท่านนั้นก็ได้ครับเป็นเช่นนั้นครับ คือมันสามารถที่จะเพื่อกันได้คือใครทํากับคนนั้นใครปฏิบัติก็ได้สําหรับบุคคลนั้นครับท่านเจ้าครับเหมือนคำภาษาบาลีว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนันโยอัญญังวิโสทะเยเนาะครับกราบไหว้สาธุครับเพราะว่ามันการปฏิบัติของแต่ละบุคคลมันจะดีจะชั่วมันอยู่ที่การปฏิบัติของบุคคลต่างหากที่ทำเมื่อเขาจะดีหรือจะชั่วจะสูงหรือจะต่ำนะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไหว้สาครับท่านเจ้าครับเจ้าแล้วบางครั้งบางคราวเนี่ยพ่อหนานไหว้ครับเฮาก็ลองมาดูสังเกตในวิถีชีวิตแห่งความเป็นชาวพุทธของคนเฮาเนี่ยบางครั้งบางคราวเฮาบอกว่าแม่นความเป็นพุทธของคนเฮานั้นมีแต่สิ่งที่มันแฝงกันและก็เอื้อกันและคนเฮาเข้าใจผิดปนเปกันไม่สาอย่างก็เป็นศาสนาพีก็ถามศาสนาพราหมณ์ก็ถามศาสนาพีก็คือเป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าอย่างกับพื้นบ้านล้านนาของเฮาเฮาก็จะต้องมีเจ้าตี้นี่ก็คือศาสนาพีแม้กระทั่งวัดวาอารามก็ต้องมีโพสวัดเสวาไหว้สาครับถ้าว่าทางศาสนาพราหมณ์ก็คือเลิกดีงามดีมันก็เป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นได้เอามาใช้กันแต่ในสิ่งที่คนเฮานั้นจะอู้ว่าบางครั้งบางคราวคนเฮาเอามาผสมประสานกันไปต่างๆนานาเกิดขึ้นมาอย่างเช่นเอาเก้าสิบพอดีเข้าเก้าพอดีออกอย่างกับงานศพงานสากอย่างต่างๆนานาเนี่ยแท้จริงมันก็บางครั้งบางคราวมันกลับกลายเปลี่ยนแห่งเขาว่าวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนนั้นไปอย่างกราบไหว้สาท่านเจ้าด้วยความเคารพครับคือประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันมีก็ดี
เพราะมันทำให้เกิดความศรัทธาเบื้องต้นแต่อย่าไปยึดติดและอย่าไปให้มันบังคำสอนไปให้มันบังหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเข้าถึงคือประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเพียงเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นกรอบของสังคมที่อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่ว่าจะไปยุดตึกที่หั่นคือเข้าถึงรักคำสอนแล้วนำเอาคำสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันเปรียบเหมือนปฐีปสองทางเดินมันเหมือนนาวาที่ส่งเฮาข้ามไปถึงสุคติภพเฮาแบบอู้ไปถึงนิพพานมันยังมีไกลเนาะใบสาครับคือข้ามเฮาคือส่งเฮาเอาเป็นสเปาคำรำมันประเสริฐคือเฮาข้ามภพคือมันดีขึ้นไปถึงสุคติภพอันมีเทวดาเป็นต้นนะครับภพของสวรรค์ครับคือมันข้ามไปแต่เฮาบ่ยึดติดบ่ยึดติดตัวบุคคลบ่ยึดติดในตัวของผู้ที่ฮือคำสอนความรู้แต่เฮาเอาคำสอนของเพิ่นนะมาประพฤติปฏิบัติแล้วเฮาข้ามโปนคือเฮาขี่ข้ามไปเหมือนเฮาขี่รถเฮาบ่ยึดติดกับรถนั้นเป็นตัวบุคคลแต่เฮาบ่ยึดติดเฮาขอเอาเพิ่นส่งเฮาไปถึงจุดหมายอันนี้คือคำสอนเพิ่นดีอยู่แล้วที่ท่านเจ้าว่ามันมีจึงผีมันมีจึงความเชื่อก็เฮาก็พึงพิจารณาด้วยโยนิสูมนสิการหรือว่าลักกลามสูคือเฮียนฮู้ได้เฮียนฮู้และพิจารณาได้แต่ว่าเฮาบ่ยึดติดในคำสอนนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีอิทธิพลมากกว่าไงเพราะนั้นใช่พระท่านพระคุณเจ้าผมบอกปฏิเสธครับไหว้สาท่านเจ้าด้วยความเคารพครับคือคนปัญญามันเหมือนเต้าการท่านเจ้าเหมือนครับที่พระโมคคัลลาภาษาลีบุตรไปอาจารย์สนใจไปเรียนพระโชคว่าอ่านจะไปหาพระจิตเจ้าเพื่อก็บอกอาจารย์ก็บอกว่าในโลกนี้คนโง่คนฉลาดไหนมีเยอะกว่ากันเพื่อก็ตอบว่าคนโง่มีเยอะกว่าคนฉลาดไม่น้อยเธอไปเธอไปอยู่กับคนฉลาดเธอฉันจะอยู่กับคนโง่มันเหมือนปัจจุบันนะท่านพระคุณเจ้าไหว้สาด้วยความเคารพท่านเจ้าครับมันก็ยังมีปัจจุบันถึงบอกว่าบัวสีเหล่านี่มันเป็นสัจธรรมเนาะมันถึงว่าโลกมันจะเจริญมาแต่ว่าปัญญาของคนเฮามันบ่เท่ากันบางท่านคุณมาตะเนิบ่ได้เปรียบเทียบก้าวล่วงบางท่านก็หัวจมหัวปักหัวปั๊มนะด้วยความเชื่อทั้งๆที่มันบางคนก็เสี่ยงเงินเสี่ยงทองขนาดเนาะโอ้ท่านพระคุณเจ้าเข้ากับผมถึงว่าโอ้เนี่ยอย่างต้องเป็นอย่างอันน่ะบางท่านเนี่ยท่านเจ้าอย่างเสกเงินเสกทองเอาทองไปฮื้อเปิ้นทองคำแท้ๆเอาไปฮื้อเปิ้นแล้วฮื้อเปิ้นเสกมันถือว่าเฮามีบ้านเอาไปฮื้อเปิ้นแล้วเปิ้นจะเสกฮื้อแล้วมันจะได้แห่งบ้านไป2บ้านแล้วก็เอาคำน่ะไปไว้เปิ้นน่ะด้วยความด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อถึงครูอาจารย์ใดก็บ่ฮู้แล้วก็เพิ่นก็จะเสกคือล่ําหาก็จะได้แห่งเต่าหนึ่งโอ้เมื่อที่สุดมาเพิ่นโกงไปหมดท่านพระคุณเจ้าเขาก็ว่าโอ้อันสติปัญญาคนเฮานี่ถ้ามันมีความเชื่ออย่างเดียวมันบ่มีปัญญากํากับเนี่ยมันก็หลงได้นะท่านเจ้าครับเหมือนประเพณีที่ท่านเจ้าว่ามันมีก็ดีเพื่อรักษากรอบสังคมมันเหมือนกับล่อเฮาฮื้อมาสู่คำสอนอย่างวัดวารามเพิ่นมีประเพณีวัฒนธรรมมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าที่จริงประเพณีกับหลักคำสอนเนี่ยมันแยกกันคนละอันคนละอย่างไปเลยนะท่านเจ้าครับประเพณีก็ส่วนประเพณีคำสอนก็เป็นแก่นเป็นสารของมันเป็นเนื้อแท้แก่นสารแต่ถ้าเฮาอู้ไปแห่งประการหนึ่งครับก็คือมีก็คือหมู่ที่หากินโดยที่บุคคลผู้ป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยผู้ป่วยทางด้านจิตใจเนี่ยมันได้ไปหาหมอแต่ไปหาไปคลินิกแต่มันได้ไปหาหมอโรงพยาบาลใหญ่ๆก็เลยเป็นสิ่งที่เขาอันนี้เขาอู้ประมาณนะไปสักครับแล้วหมอคลินิกเปิ้นก็เลี้ยงไข้อยู่หั่นอยู่ตลอดหายก็มาหายดีก็บ่ดีมุดลิ้นยาก็เอาแหมแล้วในเปิ้นของว่าเลี้ยงไข้เนาะแต่ถ้าว่าไปหาหมอโรงพยาบาลหมอ
ของรัฐก็ดีของเอกชนก็ดีถ้าไปถึงหมอแล้วเพิ่นมีเครื่องไม้เครื่องมือมีการวิเคราะห์เกิดขึ้นว่าเขาเป็นลูกนั้นลูกนี้จริงที่อุปมาในที่นี้ก็คือหมายถึงเขาว่าบุคคลที่ไปหาอย่างหมอเมื่อหมอดูเจ้าทรงอย่างก็ถามบางคนเพิ่นก็ดีบางคนก็เพิ่นก็หากินกับหมู่เฮาอย่างว่าทักตอนเนี่ยโอ้ต้องแก้ปัญหาอย่างอันอย่างอีเด้อต่อก่อนนี้อดีตในชาติเคยทำกรรมบาดีไว้ต้องถ้าบาทำเนี่ยอนาคตบ่มีความสดใสมองค่ำค่ำบ่มีคำว่าวันที่จะร่ำจะรวยแล้วก็คนหอมมันอยากจะรวยอยากจะมีสตุ้งสตางถ้าอยากจะรวยจะแก้อย่างไรเจ้าโอ้ได้กะแก ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกะครูมันแปลงหน่อยเด้อถ้าได้9,999บาทนี่น่ะคนเฮาซ้ำถือเลขมงคลท่านเจ้าว่าถ้าจะขังดีเพราะมันเป็นเลขเพราะมันไปยึดติดนะครับเลขมงคลครับมันก็แปลกนะท่านเจ้ามงคล38มันบ่มีคําเป็นเลขอยู่อันอย่างอยู่ในก็ลองพอเจ้าทรงบอกอย่างอันปฏิเสธถึงมาได้โดปิ๊กไปบ้านบาถามก็ว่าได้อิกคลิกอยู่ในใจคึดไปคึดมาโอ้กูก็จะไปเสาะยืมสตุ้งสตางค์เพิ่นมาเนาะแก้ไขมันให้จะดีกะอย่างนี้เนาะก็ไปยืมสตุ้งสตางค์เพิ่นมาแหมครับไปกันเดียวเจ้าทรงบอกว่าเออแก้ไขดวงชะตาละพอไปหน้าแหม3-7 วันโอ้ยังบ่ดีขึ้นปิกมาแหมโอ้มาค้างหันแหมน้อยขันโคนี่หวดนี้เนี่ยเอา999บาทเนี่ยโอ้กับปิกไปแหมเนี่ยพ่อหนานก็ลองพอว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเปิดห้องเอาสตุ้งสตางค์อย่างถ้าอันตะอีนะที่เพื่อนดีก็มีอันนี้เฮาอู้เออหันภาพไปไหนแล้วเวลาไปวัดไปว่าตู้เจ้าบอกว่าเอ้ายอมใส่ซาวเดียวสักกะโอ้ตู้เจ้าเนี่ยอย่างได้เหมือนจะเป็นตนเมตตาด้วยนี่ท่านเจ้าอย่างเพื่อนเพื่อนร่วมการร่วมทำบุญทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่านเจ้าเอาหอมไปเตอะเพราะมันจะได้ใช้ประโยชน์เป็นของส่วนรวมท่านพระคุณเจ้าโอ้โอ้ถึงว่าพ่อนานพ่อนานเป็นตู้เจ้ามานี่ผ่ายตันสตางค์ให้พ่อนานสมัยเป็นตู้เจ้าบ้องเอาสตางค์เอาปัจจัยเงินทองนี้ถวายเป็นส่วนตัวนะผมข้อเนี่ยนี่ก็มีก็สองเท่ามาคนเท่าป่อกับแม่จังเอาไปฮือท่านเจ้า น้ำตาลแล้วก่อนยังว่านั่นเน้อถ้าป่านปอนอายุวันโนสุขขังพลังก็เดียวคณะกรรมการการเงินรีบไปเก็บไว้หมดอ่ะ มันเหมือนเฮาบ่ไว้ใจเฮาอ่ะ เฮาก็ว่าเออเฮาเป็นจิตอาสาเป็นผู้เสียสละเอาสร้างอย่างแล้วทุกอย่างทุกอันเป็นประโยชน์กับสังคมเฮาก็พอใจละท่านเจ้าพ่อหนานบากกับลองพ่อกะเวลาเปิดมาตาลขันเข้าเนี่ยเจอดังนั้นดังนี้ถวายตาลไปหาพ่อหาแม่หาคนนั้นคนนี้อ่ะพ่อไม่เชื่อตาลเออทุเจ้าดูเงินน้ำหยาดเนี่ยเจ้าเป็นเนื้อนาบุญท่านเจ้าแต่เปิดตาลท่านเจ้าโดยตรงเปิดเอาท่านเจ้าเป็นทักษิณญาบุคคลเป็นบุคคลที่ควรรับทักษิณาทานเพื่อจะอุทิศไปถึงบุพการีของเปิ่นท่านเจ้าโอ้ถึงปัจจัยนี่มันก็ไม่อยู่กับเอาตลอดเด้อพ่อหนานสร้างวัดสร้างวาไปทั้งหมดซื้อนั้นซื้อนี่ก็ได้ก็ซื้อต้นดอกก็ได้ก็ซื้อนั้นซื้อนี่มาใส่วัดสบาพ่อหนานพอโอ้โอ๊กทุกเจ้านี่นะท่านพระคุณเจ้ามันเหลือป่อเหลือแม่ก่อนเพราะว่าพระสงฆ์องค์เด่นที่มาอยู่ท่านก็ปอกาละกับศรัทธาถึงบ้านเนี่ยเฮาจะต้องอย่างใดถ้าเป็นฝ่าย
คามาวาสีจะต้องพัฒนาวัดวาอารามถาวรวัตถุคือทันสมัยทันเปิ้นถ้าบ้านก็จะว่าโอ้พอวัดเหนือวัดใต้ก็มาเปรียบเทียบเห็นว่าท่านเจ้าก็จำเป็นต้องสร้างต้องทำมันก็เป็นอันนี้ที่ในอู่เปรียบเทียบและอุปมาเนี่ยบางครั้งบางคราวผีนี่มีอิทธิพลนักขนาดไหนปะนั้นครับเป็นเช่นนั้นท่านเจ้าครับถ้าเราเมืองแบบเนี้ยนะมึงไปถามเบิร์นมึงแบบเนี้ยระวังผีฮักคอเลยนะอย่างหนึ่งคือไปถามแล้วบัดทำมันทำใจท่านเจ้าแต่แน่กะครับพวกทำใจมันก็จะอยู่ฮะมันก็จะเป็นมลทินติดตัวอยู่ฮะนะแต่มันก็เสี่ยงแต่ท่านเจ้าว่าเออมันไปถามบัดถูกจุดมันแก้บัดถูกเหตุนะท่านพระคุณเจ้าสาเหตุของมันเกิดมันแก้มันบัดถูกเหตุที่จะแก้ได้ช่วงนี้ดวงบ่ดีนะเจ้าบอกเธอมาเอาข้าวสาร8แก้ว9แก้วเอาข้าวสารและเอาจ่อปักเอามาทานแล้วดวงจะดีโหฮอก็บอกว่าโหเจ้าทรงนี่หนังตั้งไหนหาดหมดหน่อยท่านเจ้าถ้าเปิ้นแก้คนอื่นเปิ้นได้นะเปิ้นแก้ตัวเก่าเปิ้นได้แล้วเปิ้นสามารถเรียกเงินเรียกทองได้แล้วท่านเจ้าก็ต้องมาเอากะขันตั้งนั่งตั้งในหูมองทะลุปุโป่งก่อนทำคนเดียวผมว่าถ้ามันเรียกได้มันจะบอกคนอื่นเห็นซ้ำเหมือนไหว้สาท่านเจ้าครับเหมือนกับคนไม่หวยเนาะเป็นอย่างอันนะท่านเจ้าว่าอันนั้นก็คนไข่หวยรัฐบาลอะอ้าวรวยโกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งรวยก็หูว่ารวยยังมาเก็บไว้เสียเนาะแล้วคนมันความเจือคนเฮานี่นั่นต่างท่านพระคุณเจ้าครับเฮาอู่ไปแล้วเนี่ยไหว้สาเจ้าสรุปกรรมก็คือสิ่งที่คนเฮาฟังก็ตามประพฤติก็ตามเพื่อใจรักกรรมสูตรของพุทธเจ้าถ้าบุคคลใดมีแล้วเนี่ยเขาจะบะเดินทางหลงผิดทางง่ายๆที่อู่ในที่นี้เนี่ยคือท่านเจ้าคือเขาอู่กับปากอันนี้เก้ากับผมว่าด้วยความคิดเห็นของเก้ากับผมนะครับมันอู่กับปากบ่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสรณะอื่นของข้าพเจ้าบ่มีด้วยคำกล่าวสัจจวาจานี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้านี่มันอู้กำปากแต่ว่าการกระทำนั้นมันพึ่งสัพพะท่านเจ้ามันมีดึงฤาษีมันมีดึงอย่างกุมารทองสัปปะมันมีเพียอย่างหกแมวอย่างสู้อย่างผู้อันผสมปนเปกันหมดมันก็เลยดึงกันไว้เอาอันใดกันแน่เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยวิ่งกันเนาะมาได้บรรลุสักกรรมท่านเจ้าเพราะมันเกิดความรังนิ่งกันนะปะนั้นเนาะนิ่งกันท่านเจ้า เออถ้าดิ่งตรงเอาพระพุทธเจ้าไปติจังที่เปิ่งด้วยเหตุด้วยผลยังมาได้ก็ขอมีดวงตาหันคำหมอกข้ามกระแสเปิ้นเปิ้นถึงมันอย่าบอกโป้นก็ขอเฮ้อได้อยู่ในแถวของเปิ้นมันอยู่แถวหลังสุดก็จึงยอมท่านเจ้าที่เปิ้นจะเข้าเพราะนั้น เวลามันใกล้จะหมดพอดีนะที่จะยงที่อู้ยงมาถึงเรื่องศีลเรื่องที่ปึ่งนี่นะที่อู้ในที่นี้ก็หมายถึงเขาว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจิตใจของผู้คนเรานั้นอยากจะต้องการแห่งเขาว่าแสวงแห่งความสุขแต่คนเขาแสวงหาความสุขโดยความที่ขาดหมายแห่งเขาว่าทรัพย์สินสมบัติต่างๆนานาบางครั้งบางคราวมันมีตัวตัณหาก็คือมันมีความเพียงพอพอมีความเพียงพอก็ไปแสวงหาก่อนนี่ก่อเหตุสิ่งที่เขาจะหันได้ว่าเมื่อ
ความบ่เพียงพอเฮาก็ไปแสวงหาที่พึ่งทางอื่นทางด้านไสยศาสตร์มนต์ดำอันยังต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่คนเฮาตอนสุดท้ายมันก็ไปจะเป็นที่พึ่งของทางด้านจิตใจของเฮาที่พึ่งทางด้านจิตใจของเฮาก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงเมื่อเฮาหูคิงนะปิงพอจะแห้งแล้วพระนันเนาะเอาอาตีเด้อพระนันเจ้าครับคือรักคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นคำประกาศิตเป็นหนึ่งบ่มีสองและผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์สดผิดผลได้ถึงธรรมได้รู้ธรรมนำความสุขมาให้ความสุขอื่นใดนะครับนอกจากธรรมะคำสอนแล้วจะหาบ่ได้ท่านพระคุณเจ้าทั้งอย่างอื่นความสุขอย่างอื่นมันมีเพียงทู่พวกข่าวเท่านั้นครับไว้สาครับเจ้าอนุโมทนาบุญเด้อครับแต่ใจไว้สาเมตตาธรรมท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับท่านเจ้าได้ฮือนำธรรมคำสอนดุจดังประทีปส่องทางเดินเหมือนกับได้หงายภาชนะไว้ได้บอกทางหลงทางแล้วก็จูดแสงสว่างในที่มืดแล้วก็ขอบคุณท่านกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านนะครับวันนี้เราศึกษาธรรมะปฏิกันก็ขอให้ทุกท่านได้หูธรรมได้หันธรรมและก็ได้บรรลุธรรมได้เกาะกระแสไปตามบุญบารมีวาสนาที่เราได้ตั้งมโนปณิธานไว้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอนุโมทนาตัวเด้อวันนี้ที่พนันออกแตนไปจัดรักเนาะก็ใจดีมาละอ้าวใครจะโทรแม่เด้อวันนี้พอตามเฟซบุ๊กมีไผ่พ่องมีแม่บัวเฉลียวโยมแม่ครูกัลยาแม่จุนศรีภาษาแม่ทองคำที่วงคำพ่อนานดินสมขนรูปรอแห่งควงสิงเนาะอ้าวอาจจะโทรมา063แม่หอมประสางเด้อที่ติดตามตังได้ส่งตังโทรศัพท์มาเนาะ0631639950กันเดียกติดตามรับฟังท่านพระอาจารย์พระมหาอำนวยปัญญาวชิโรกุติโบเปสำนักพลพสิงห์อ้าวแม่ก้อยเนาะเจริญพรแม่ก้อยเจ้าแม่ก้อยฟังสิ่งห้าเดี๋ยววันนี้มวนเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าอ้าวสายของภัยเจริญพรมาเช็คการเจ้าพระครูแม่พรใช้อู้ไหมบ้านชัดเจนจะดีงานอ่ะเจ้าเอออ้าวพระครูข้างมหาประชิดเพิ่มสบายดีหรือเปล่าโอ้เฮาไปแล้วไปเอี่ยวหาเปิดนะแล้วก็ว่าไปจะออกห้องยามาเลยจ้าก็ว่าอยู่ไหนอยู่นี่บอกโหเดี๋ยวไปได้รับสับข่าวเธอแม่ไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นสบายดีกว่าปุรักษาปุรักษาแม่เวลามีน้อยขออภัยด้วยแม่เด้อ063-163-9950แม่บัวคำแม่วรีนะโอ้ตะกี้ใจสั่นคำเป็นอย่างนั้นเนาะ063-163-9950น้ำตาลมันลดมันทำให้ใจสั่นได้063-163-9950ข้างแหมนาทีไปน้อยๆเนาะ โยมปีนาชากาแฟหูข่าวของท่านพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เป็นได้พ่องก็ส่งข่าวมาให้กำเด้อโยมแม่พรพระถามแม่ประกายพึกมูลเจริญพี่น้องสระปีเจริญพรพระอาจารย์เจ้าท่านพระครูฟังอยู่นะเจ้าเจ้าแม่ผมวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ละขมวนนี่ละฟังก็นานถึงพระครูเจ้าเจ้าแม่สบายดีเจ้าสบายใจดีฟังแล้วก็ม่วนใจดีเจ้าเจ้าบุญรักษาแม่ได้เจ้าแม่บัวบุญพายแฮมอ่ะ
หลายคนเด้อเด้อเดินเด้อพ่อกันแม่อารีแม่วรีกสิมพันธ์แม่บัวคำคงอ่ะใครโทรมาเข้าไว้เลยๆโอ้แม่บัวอุ้ยบาตานโอ้โหเนี่ยวันนั้นแม่ก็ไปหลวงปู่แวนนะเพื่อนแม่ว่าโอ้ยตัวน้ำตาเพื่อนไหลน้ำตาไหลตายเป็นต้อนะขจายไปตรวจจักษุเหียหุ่นคลุกเลยตัวไอ้หรอกตายจะบอดเถอะก่อนยมแม่ก็ว่าอีเนาะว่าเกิดปิติอีหรอกจะทำท่าจะโอ้นานแม่ตัดบดเลยอ่ะไปหาหมอเหียไอ้ปิติปิเตอร์ห้าอย่างเท่าเลยน้ำตามันนึกไหลไอ้หน่อแม่ก็ว่าวันนี้ม่วนเลยทุกวันนานนะเจ้าเจ้าไหว้สาเจ้าโอ้รักษาเจ้าเจ้าเอาละหมดเวลาพอดีเด้อยมโปรยมแม่ก็ถ้าใครจะติดตามก็ไปที่104เด้อวันผูกเมื่อคืนและวันพัดวันศุกร์ตอนเย็นเนาะบุญกินบุญตารักษาเด้อยมพ่อยมแม่วันนี้เอาผ่านเนี่ยอาจารย์ขอสายกันเด้อเจริญพรกราบราชการค่ะจ้ายมแม่ยนไม่ได้อยู่เชียงใหม่มาเที่ยวอีสานค่ะอ๋อยมแม่ไปบ้านกะจุนอยู่ศรีสะเกษไงจุนมาธุระงานบ้านท่านก็ไม่ได้ไปเที่ยวเลยว่าตอนแรกว่าจะไปวันที่5พอดีวันที่5วันพระไปวัดที่แถวบ้านเสร็จแล้วก็มาศรีสะเกษเลยค่ะจ้า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 ไม่เป็นไรอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะจ้าบุญรักษาด้วยแม่เด้อโอเคละค่ะสาธุค่ะ